ระทึกกลางดึกเครื่องบินพาณิชย์สายการบินดูไบขอลงจอดฉุกเฉินสนามบินอุตภาวจังหวัดระยองโดยเมื่อเวลา 23:00 นวันที่14มิถุนายน2567หอบังคับการบินสนามบินนานาชาติอุตภาวพัทยาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองได้รับการแจ้งจากกัปตันบนเครื่องบินพาณิชย์ Airbus รุ่น A319-115 สายการบินดูไบเพื่อขอลองจอดฉุกเฉินหลังปัญหาระบบล้อไม่กลางจนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินต้องประสานรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพรถกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองรวมทั้งมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยากว่า40คันสแตนบายพร้อมให้การช่วยเหลือกระทั่งในเวลาเที่ยงคืนวันที่15มิถุนายน2567เครื่องบินลำดังกล่าวได้บินลดระดับต่ำลงเพื่อเตรียมลงจอดหลังพบว่าล้อทั้งหมดถูกกางออกและกัปตันสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่หลุมจอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบระบบการทำงานของล้อสำหรับเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่บินตรงมาจากดูไบโดยมีกัปตันพร้อมผู้ช่วยกัปตันและลูกเรือรวม7คนแต่ไม่มีผู้โดยสารซึ่งขณะกำลังบินเหนือน่านฟ้าสนามบินอุตภาวพบว่าล้อไม่กลางจึงแจ้งขอลงจอดฉุกเฉิน